ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772วรรคตามที่ข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเราเปิดรับสายนะครับยังมีเวลาอยู่โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถช่วงนี้ไปดู SMS กันฮะช่วยแนะนำร้านซ่อมแอร์หน่อยครับ BMW E60 ครับซีรีส์5เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ด้วยนี่บอกแล้วไง Cooper Air ไงขึ้นเบอร์หน่อยแล้ว Cooper Air ครับสีนครินทร์จบในที่เดียวราคาไม่แพงบอกมาจาก Speed Channel ได้ราคาพิเศษด้วยนะครับเนี่ยเบอร์นี้เลยโทรไปติดต่อได้เลยนะครับรถยุโรปรถนำเข้ารถบ้านรถแปลกๆได้หมดครับซุปเปอร์คาร์รถหรูคูเปอร์แอร์จบที่เดียวครับโอเคมาดูข้อนี้ครับสนใจเอาติดมือ2ครับใช้ในกรุงเทพออกต่างจังหวัดบ้างเครื่อง 1,600 หรือ 1,800 ดีครับเป็นมือ2นะครับออกต่างจังหวัดบ้างเอา 1,800 สิครับแล้วซื้อมือ2ก็ 1,800 สิจริงๆอยากให้ใช้เอาติด 2,000 ด้วยซ้ำมาซื้อมือ2ถ้าวิ่งต่างจังหวัดนะมันมากถ้าในเมืองถ้ามันในอนาคตก็ติด RPG ผมว่าเอาติด 2,000 น่าเล่นนะชอบขับมันนึกขับแล้วนึกว่าขับแคมรี่เลยนะเอาติด 2,000 เนี่ยออปชั่นเยอะด้วยนะขับนี้ไม่ได้แพ้แคมรี่เลยนะแล้วรถเล็กกว่าวิ่งกว่าแคมรี่อีกใช่ฮะวิ่งทางไกลความเร็วประมาณ100ถึง120เนี่ยประหยัดมากนะครับประหยัดกว่า 1,800 เพราะว่ากำลังเหลือแต่แตะคันเร่งเฉยๆอ่ะใช่ไม่ต้องเค้นคันเร่งเลยก็ประหยัดน้ำมันเพราะว่ามันเป็นรถดีราคาถูกมือ2เอาติด 2,000 เนี่ยเขาบอกรถครอบครัวผู้ใหญ่2ถึง3เด็ก2คนทั้งหมด5คนใช่ไหม2คน5ขวบก็ต้องมองอนาคตก็ไม่ได้5ขวบเพราะเด็กโตขึ้นทุกปีเอาว่ามีเด็ก2คนผู้ใหญ่3 5ที่นั่งก็ต้องเป็น7ที่นั่งอ่ะเพราะขนของด้วยครับแล้วมีเด็กก็ต้องไม่ก็รถครอบครัวก็ไม่พ้น PPV อยู่แล้ว Xtail Mil X Pajero Sport ช่วยตัดสินใจหน่อยครับเลือกไม่ถูก Xtail Mil Xมิสูปาเจโร่สปอร์ตยังไม่ถูกอ่ะแต่เป็นผมเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะตัวท็อปผมตัด Xtail ออกไปอ่ะถ้าเอาแบบรถครอบครัวจริงๆนะดูแลปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปดูแลง่ายอนาคตดีผมก็เล่น PPV ครับจะเป็น Mil X หรือจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตได้หมดแต่ว่าปาเจโร่สปอร์ตใหม่มันทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันล้ำอ่ะมันหล่อดูดิในขณะที่ Mil X มันผมว่าพอ 1.9 ไปอยู่ใน Mil X มันไม่ใช่อ่ะนะอยู่ในกระบะยังรู้สึกว่ามันอยู่ใน4ประตูในกระบะยังรู้สึกวิ่งไม่ออกเลยแล้วไปอยู่ใน Mil X เครื่องเดียวกัน 1.9 ไม่ใช่แล้วก็รูปร่างหน้าตาผมว่ามันถึงวันนี้มันจะโล่แล้วมันเชยอ่ะปื๊ดเลยเออคนละเรื่องอ่ะรถคนละจอดคู่กันนี้เหมือนรถคนละพศเหมือนรถต่างกัน5ปี10ปีเลยครับยังไงตอนนี้ Pajero Sport หล่อสุดExcel ตัดออกไปเลยถ้าเอารถครอบครัวใหญ่ครับอารับสายคุณฮานินสวัสดีครับทานินป่ะฮะครับผมคุณทานินครับผมใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับว่าไงครับอยากถามว่ามามีลาซูซูกิเซเลริโออะไรไปใหญ่มีอะไรบ้างนะฮะมาสมีลาเซเลริโอนิสสันมาสแล้วก็มิลาดมิชามิลาดแล้วก็ซูกิเซเรโยอ๋อครับผมอีโคคาร์ 3,000 ครับผมถ้าเป็นผมก็เล่นตัวใหม่ครับมาร์สใหม่รออีกนิดนึงครับผมนะครับถ้าจะซื้อนะรถอีโคคาร์เป็นโน้ตสิเป็นโน้ตครับผมอันนี้คือซื้อใหม่เลยใช่ไหมครับป้ายแดงซื้อรถใหม่ครับถ้ารถใหม่ตอนนี้เชียนนิสสันโน้ตเลยครับกำลังจะออกเร็วๆเนี่ยครับเนี่ยงานมอเตอร์โชว์เนี่ยได้เห็นแน่นอนนิสสันโน้ตครับครับผมใช้งานประมาณ30กิโลต่อวันนี่แหละครับโน้ตใหม่ครับรอเลยครับผมแล้วก็รถผมว่าห้องโดยสารใหญ่กว่ามาร์ชใหญ่กว่าที่ว่ามาทั้ง3รุ่นใหญ่กว่าทุกคันนิสสันมาร์ชเนี่ยมันเอ้ยนิสสันโน้ตเนี่ยมันพอๆกับแจ๊สนะใช่ฮะอันเอกประสงค์กว่าผมเชียร์ให้ไปนิสสันโน้ตตัวใหม่ครับครับผมรอดูเปิดตัวใช้เครื่องอะไรครับโน้ตใช้เครื่อง 1,200 หรือเปล่าครับใช้เครื่องเดิมกับมาร์สกับอเมร่าเดิมครับ1,200ใช่1,200นะฮะแต่ดูหน้ามันเนี่ยเนี่ยดูหน้ารูปทรงมันล้ำแล้วก็รถมันอเนกประสงค์กว่าเยอะเลยสวยเลยฮะครับ
เขาเปิดตัวแล้วแล้วก็น่าจะเปิดจองในงานมอโชมอโชด้วยใช่ครับครับผมครับครับใบตัวนี้เลยครับคุ้มค่าสุดแล้วในตอนนี้นะหล่อสุดแล้วบอดี้เอาบอดี้มาวัดกันคือจุดเด่นเลยก็คือรถหน้าตาเนี่ยคล้ายๆ MPV นะจริงๆแล้วคือเขาเกิดมาเป็นแฮชแบ็กแต่อารมณ์ของแนวหลังคาเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของ MPV ก็คือเป็นอเนกประสงค์ท้ายไม่ตัดลงมาเร็วมากนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังของเขาเนี่ยประตูด้านท้ายแล้วกันมันจะเปิดได้3ระดับมันจะเปิดได้กว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอารมณ์ใกล้ๆกับรถ MPV แท้ๆเลยเพียงแต่ว่ามันมีแค่เบาะแค่2ตอนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอนาคตผมว่ามีเบาะ3แถวโผล่มาใช่ไหมสันโนดเนี่ยนะไปดู Wish 2.0G ปี06น่าเล่นอยู่ไหมครับ Toyota Wishก็มีกลุ่มคนที่ชอบอยู่นะผมก็ชอบนะรูปทรงหน้าตา06มีอะไรหลังนะ06มันต้อง06มีอะไรหลังนะ06หรือ08จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแอร์หลังจากโรงงานเลยไม่มีนะมีติดเองเพียงแต่ว่าเขาปรับสปีดพัดลมในปีประมาณสัก07-08ให้มันแรงขึ้นนะครับฮะก็คือเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับกับงบประมาณตอนนี้นะครับราคาถือว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ200,000นิดๆต้อง200,000นิดๆนะปีเริ่มไม่เกินนี้นะครับ200,000ต้นหารถที่ไม่ติดแก๊สมานะครับแล้วมาเริ่มต้นที่เราถ้าจะติดแก๊สไม่ว่ากันนะครับถือว่ายังน่าเล่นอยู่อะไหล่บางอย่างแพงบางอย่างถูกไม่ใช่ว่าถูกซะคือส่วนใหญ่ถูกจะมีบางชิ้นครับที่บางอย่างที่บางอะไหล่บางตัวที่มันแพงของวิชเนี่ยนะครับให้อีกสักข้อนึงฮะปาเจโร่นะครับขับช้ารถติดแอร์ไม่เย็นความร้อนขึ้นเกินครึ่งแต่วิ่งเย็นปกติอะไรเสียครับต้องมีปัญหาละคันนี้ความร้อนรถติดไม่น่าเกินครึ่งนะปาเจโร่ใช่ฮะปาเจโร่สปอร์ตใช่ไหมใช่ครับถ้ามันยิ่งเป็นรถใหม่ยิ่งไม่น่าเลยความร้อนยังไงก็ไม่เกินครึ่งคันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงลองเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คแล้วมันมีผลมาจากเรื่องของความร้อนที่ทำให้แอร์ไม่เย็นครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเครื่องหรือพัดลมไฟฟ้าแอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมน่าเผื่อเป็นมีปัญหาที่พัดลมเครื่องด้วยนะครับไม่ได้บอกปีมาไม่ได้บอกใหม่ว่าวิ่งเท่าไหร่ก็ลองไล่ดูไล่ตั้งแต่ความทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นดูเช็คพัดลมด้านหน้าแล้วก็ฝีปั๊มด้วยนะครับแล้วก็วาล์วน้ำเปลี่ยนไปเลยถ้าถึงเวลาแล้วนะต้องดูใหม่เข้าศูนย์นะผมเชื่อผมเข้าศูนย์ใหญ่ทีนึงเช็คนิดหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวจะลามไปเรื่องอื่นครับมาปล่อยไว้มันจะร้อนขึ้นอนาคตอาจจะฮีทก็ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่ครับหมดเวลาแล้วพี่โค้ดฮะหมดแล้วเหรอครับวันนี้หมดเวลาเป็นเท่านี้ครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ